ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เซมียาสีฟัน1ตัวค่ะจะมาแนะนำกันนะคะนั่นก็คือยาสีฟันณวาจาของหมอปลายพรายกสิทธิ์นั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าหมอปลายเนี่ยเป็นคนที่ต้องพบเจอผู้คนเยอะแยะมากมายค่ะเพราะฉะนั้นหมอปลายจึงให้ความสำคัญกับกลิ่นปากนะคะและปัญหาในช่องปากมากๆเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญนะคะอย่างหมอปลายลงมือทำแล้วมันต้องดีจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าไม่ดีจริงไม่ทำให้เสียชื่ออย่างแน่นอนค่ะซึ่งยาสีฟันณวาจาหลอดนี้นะคะมีสุดยอดส่วนผสมหลักอยู่2ชนิดด้วยกันค่ะชนิดแรกนะคะนั่นก็คือเกสรดอกบัวหลวงค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะสามารถลดการอักเสบและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้เป็นอย่างดีค่ะและที่สำคัญนะคะระหว่างที่คุณแปรงอยู่จะมีกลิ่นหอมสดชื่นมากๆเลยค่ะและนอกเหนือจากนะคะเกสรดอกบัวหลวงแล้วเนี่ยยังมีเกลือฮิมาลายันอีกด้วยนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเกลือบริสุทธิ์ค่ะที่ไม่ผ่านการสกัดใดๆเลยนะคะและนอกจากนี้แล้วเจ้าเกลือตัวนี้ล่ะค่ะยังลดการสะสมของคราบพลักได้เป็นอย่างดีด้วยซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าคราบพลักเนี่ยจะเป็นปัญหาหลักนะคะของช่องปากหรือว่าสุขภาพเหงือกนั่นเองนะคะแล้วเจ้าเกลือฮิมาลายันตัวนี้ล่ะค่ะยังสามารถฟื้นฟูและก็ลดการอักเสบของเหงือกได้เป็นอย่างดีได้ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะยังช่วยระงับกลิ่นปากได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะและยังไม่เพียงแค่นั้นนะคะวันนี้ค่ะยาสีฟันณวาจาค่ะยังเหมาะมากๆสำหรับสายมูต้องฟังทางนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าหมอปลายเนี่ยทำการปลุกเสกด้วยตัวเองกับมือเลยนะคะและทำการปลุกเสกทั้งหมดทุกขั้นตอนของการผลิตยาสีฟันณวาจาเลยค่ะทำให้ยาสีฟันตัวนี้นะคะมียมคุณที่ครบถ้วนนะคะช่วยให้วาจามหานิยมค่ะเสริมเสน่ห์แห่งคำพูดค่ะเจรจาราบรื่นนะคะแล้วก็เรียกโชคทรัพย์ได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสายมูห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะวันนี้พิเศษมากๆนะคะสำหรับแฟนๆรายการตี10เดย์นะคะวันนี้จะมีโปรโมชั่นมามอบให้นะคะยาสีฟันณวาจา1หลอดแบบนี้นะคะราคาเต็มอยู่ที่495บาทวันนี้ซื้อ6หลอดนะคะราคาเต็มอยู่ที่2970บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายเพียงแค่1990บาทได้ไปถึง6หลอดนะคะย้ำว่า1990บาทได้ไปถึง6หลอดนะคะใช้ได้นานหลายเดือนเลยทีเดียวนะคะรับสิทธิ์ง่ายๆค่ะแค่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะคะทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะกดดอกจัน764ดอกจัน005สี่เหลี่ยมจากนั้นกดโทรออกนะคะและรอเสียงจากสายอัตโนมัตินะคะแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะเราจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะคะและที่สำคัญยังไม่ต้องจ่ายเงินค่ะจ่ายตอนที่ของอยู่หน้าบ้านแล้วนั่นเองนะคะบริการเก็บเงินปลายทางฟรีด้วยนะคะรีบด่วนเลยนะคะให้โทรมาที่เบอร์ดอกจันนะคะ764ดอกจัน005สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะแต่สำหรับใครนะคะที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะให้แอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอดณวาจา10นะคะแอดณวาจา10นะคะรีบโทรเข้ามาด่วนนะคะหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาก่อนก็ได้ค่ะมาเสริมความมั่นใจด้วยการใช้ยาสีฟันณวาจาของหมอปลายพายกระซิบด้วยกันนะคะไอสติ๊กเป็นพ่อที่เคร่งครัดไหมไอสติ๊กทับลูกนิดหน่อยนิดหน่อยบ่นิดนิดหน่อยจังได๋มึงจมซุมื้อจมอีหยังจมเรื่องลูกบ่คือเขาเป็นคนที่มีระเบียบเวลาลูกบ่เก็บที่นอนมึงก็ไปลอยเปิดประตูเขาไปเบิ่งเออเพราะฉะนั้นชอบบ้านสะอาดใช่ค่ะเขาเป็นคนสะอาดชอบบ้านสะอาดแล้วเขาไม่ได้เคร่งครัดแต่เป็นคนมีระเบียบใช่ค่ะเขาเป็นคนที่มีระเบียบเหมือนกับว่าลูกตื่นนอนน่ะเก็บที่นอนหรือยังต้องเข้าไปส่องดูอย่างนี้นะคะเสื้อผ้าถอดจะมาวางไว้บนพื้นบนเตียงไม่ได้จะต้องเอาไปใส่ตะกร้าเขาจะไปแอบดูค่ะถ้าเกิดว่าไม่เป็นเหมือนอย่างที่เขาบอกอย่างนี้นะคะก็จะมีบ่นบ้างซึ่งในเรื่องนี้นะคะเราก็เห็นด้วยนะเพราะว่าเขาตัวเขาเองนะคะอยากจะให้ลูกมีระเบียบใช่ค่ะดีอยากลูกมีนิสัยดีแต่ตั้งแต่ลูก3คนมาจากออสเตรเลียเนาะก็มีดราม่าหลายอย่างในนี้เขียนไว้เห็นบอกว่าการแต่งตัวของเจสสิก้าก็มีดราม่าเกิดขึ้นมาโดนครบค่ะอย่างอาจารย์ออสโดนอะไรคะออสตินโดนออสตินเขาหาว่ามาเกาะแม่กินไม่ได้เหรอเขาไม่ได้เหรอเขาหาว่ามาเกาะแม่กินวันนั้นเราก็เลยแบบว่าพอเราเห็นตัวนี้นะคะเหมือนกับเอ๊ะทำไมผู้คนถึงคิดกับลูกเราอย่างนี้ก็เขาคือลูกเราอะเขาคือลูกเราไม่ให้มันเกาะแม่จะให้มันไปเกาะใครอะแล้วคือแล้วเขามาอยู่กับเราอะไม่ใช่ว่าลูกไม่ทำงานช่วยเรานะก็ยังไลฟ์มีการไลฟ์ช่วยขายของเขาบอกเขาอยากทำแบรนด์ของเขาอย่างแบรนด์เสื้อผ้าอย่างนี้แม่ก็โอเคหนูก็ทำแล้วหนูก็หักไอ้ส่วนที่มันเป็นค่าใช้จ่ายออกมาให้อย่างนี้นะคะแต่คือเรารู้สึกไม่โอเคตรงที่
เขามาว่าลูกมาเกาะเราคือพูดอย่างกันไม่ใช่ลูกหนูอย่างเงี้ยใช่ค่ะเราเลยไม่โอเคแต่ช่วงนั้นคือแบบดราม่าหนักมากเอ้าอยากกินโอ้ยเนาะเป็นในกระไดแล้วก็มีเรื่องของหลวงพ่อไม่ยอมไปเรียนหนังสือนี่ก็เป็นดราม่าอีกอันนึงใช่ไหมก็คือจริงๆแล้วอ่ะหลวงพ่อเขายังไม่ถึงเวลาที่เปิดเทอมใช่ค่ะเพราะว่าเขาเรียนอินเตอร์โรงเรียนเขาอ่ะจะต้องเปิดเดือนสิงหานะคะแล้วทีเนี้ยลูกย้ายมามันเป็นช่วงที่คือออสเตรเลียต้องอธิบายก่อนค่ะว่าออสเตรเลียน่ะเขาเรียนเร็วกว่าอินเตอร์ฝั่ง UK อย่างเงี้ยนะคะเกือบปีเทอมแรกของ UK หรือว่าของอเมริกาอย่างเงี้ยจะเป็นเดือนสิงหาใช่ครับเกือบไปปลายสิงหาแต่ที่ออสเตรเลียเทอมแรกของเขาคือเดือนมกราใช่และทีเนี้ยในช่วงนี้ที่ทุกคนเห็นว่าตั้งแต่ลูกย้ายกลับมาลูกยังไม่ไปโรงเรียนเลยเพราะเขาจบหลักสูตรแล้วถ้าหรูจะให้ลูกไปเรียนน่ะตอนเนี้ยได้แต่ว่าต้องจ่ายค่าเพิ่มแล้วเขาได้เรียนหลักสูตรเดิมซึ่งเรียนแล้วซึ่งเรียนแล้วซึ่งเรามองว่ามันจะเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มหนูก็เลยอยากให้เขาอ่ะมาใช้ชีวิตจริงปรับตัวแม่ได้ดูนิสัยพ่อได้ดูนิสัยได้แบบละลายพฤติกรรมอะไรที่มันควรไม่ควรอย่างนี้นะคะเราอยากจะปรับลูกตรงนี้มากกว่าให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมแล้วเราได้ใช้เวลากับเขาให้มันเต็มที่พอเขาไปโรงเรียนให้เราอย่างพอเขาไปโรงเรียนก็อยากจะให้เขาแบบได้เข้ากับเพื่อนได้ดีอย่างนี้นะคะเพราะว่าเขาย้ายมานะคะเขาอยู่ที่นู่นเราไม่ได้ดูเขา24ชั่วโมงแบบนี้เราไม่รู้ว่าพฤติกรรมของลูกที่มันมีอยู่ลึกๆข้างในเขาอ่ะเราจะต้องทำยังไงบ้างอย่างนี้นะคะพอเขามาอยู่แบบนี้เราได้รู้แล้วว่าลูกคนนี้เป็นแบบนี้ลูกคนนี้เป็นแบบนี้เราได้ปรับเปลี่ยนทำอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ในสิ่งที่มันไม่สมควรที่จะสื่อออกมาเขาเอาไปใช้กับที่โรงเรียนกับผู้คนส่วนรวมอย่างนี้นะคะก็เลยมองว่าใช่แต่ตอนนี้ถ้าเป็นอินเตอร์ไทยตอนนี้เบรกอยู่2เดือนค่ะแล้วจะไปเปิดอีกทีคือสิงหาค่ะใช่ฉะนั้นก็น้องหลวงพ่อเขาเรียนนะครับหลวงพ่อเรียนถึงแม้หลวงพ่อจะบอกว่า you don't want to go to school right yes แต่ก็ไปแต่ต้องไปค่ะแล้วของน้องเจสดราม่าคือเรื่องการแต่งกายวันนั้นไปดูโรงเรียนนะคะไปโรงเรียนอินเตอร์แหละแต่ทีนี้น้องอาจจะคือน้องใส่เลกกิ้งแล้วยัดในนะคะและทีนี้อาจจะเห็นสวดทรงเขาก็เลยเข้ามาตำหนิกันบอกว่าแต่งตัวไม่สมวัยแก่แดดแรดอย่างนี้นะคะเหมือนกับเขาไม่ได้เข้ามาตำหนิเฉยๆบางคนเข้ามาด่าเลยใช่ค่ะคือตำหนิก็คือแบบมีสิทธิ์อะไรอ่ะก็นั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยทำให้ยังบีรู้สึกแบบว่าทำไมอ่ะหรอถ้าเกิดว่าจะตักอยากตักเตือนเราอ่ะเรารับฟังนะไม่ใช่ว่าเราไม่รับฟังไม่ใช่ด่าไม่ใช่ด่าคือเข้ามาบางคนคือแบบใช้คำพูดไม่ดีเลยมันเราพูดเป็นแม่นะคะเราก็ต้องโปรเทคความรู้สึกของลูกนะคะถึงแม้ว่าเขาจะฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องอ่านไม่ได้แต่อย่าลืมนะคะว่ามันสามารถแปลภาษาได้ใช่ค่ะพอน้องก็เลยมีอยู่ช่วงนึงนะคะน้องก็เลยแบบน่าจะก๊อปปี้คำพูดแล้วไปแปลเพราะว่าคอมเมนต์มันเยอะอย่างนี้นะคะเขาก็เลยรู้สึกน่าจะน้อยใจหรือว่านอยนั่นแหละค่ะนางก็เลยโพสต์ลงสตอรี่บอกว่าถึงฉันจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงผู้คนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตัดสินว่าฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้น้องก็เลยลงสตอรี่ไปช่วงนึงแม่ก็เห็นนะคะแต่ก็เลยเรียกเขามาคุยว่าสิ่งนึงอ่ะถ้าหนูเป็นลูกดังบีหนูต้องเข้าใจนะลูกเพราะว่าแม่อยู่ที่เนี่ยหลายๆคนเขารู้จักแม่แล้วทีนี้ในความที่เป็นลูกของดังบีอ่ะอาจจะโดนเรื่องแบบนี้บ้างอย่างเงี้ยค่ะอย่างล่าสุดขอแม่เพิ่มน้ำหนักขอแม่เพิ่มน้ำหนักเพื่อที่จะมีกล้ามแต่มันจะต้องอวบก่อนใช่ค่ะมันจะต้องอวบก่อนลีนลงใช่ค่ะเราก็เลยถามเขาว่าหนูแน่ใจเหรอว่าหนูจะทำแบบนั้นหนูแน่ใจเหรอว่าหนูจะรับมือกับกระแสที่คนจะเข้ามาบูลลี่หนูได้เขาบอกว่าเขาคิดว่าเขารับได้แต่แม่ไม่เชื่อแม่ก็เลยบอกเขาว่าหนูลองไปโรงเรียนก่อนหนูต้องไปโรงเรียนก่อนพิสูจน์ให้แม่เห็นก่อนหนูไปโรงเรียนสักประมาณ6เดือนก่อนถ้าหนูไม่มีปัญหาที่โรงเรียนไม่มีปัญหาเรื่องการบูลลี่กันอะไรอย่างเงี้ยหนูค่อยกลับมาคุยกับแม่อย่างนี้นะคะก็เลยแต่แม่ยังบอกว่าอย่าพึ่งเพราะว่า
ในสายตาของแม่ตอนนี้นะคะมองว่าเขาโอเคแล้วใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็ไปฟิตเนสทุกวันใช่ค่ะออกกำลังกายเพราะว่าเขาเป็นสายนักกีฬาค่ะนี่ฮะคือชีวิตของนางบีในปัจจุบันซึ่งก็เป็นครอบครัวใหญ่นะครับมีลูกมาอีก3คนนะครับไอสติกก็มีงานมากขึ้นเนาะ you're busier now เพราะมีลูกต้องดูแล4คนด้วยกันนะครับก็เหมือนว่าน่าจะเป็นชีวิตที่ค่อนข้างที่จะหิวนมหิวนมแล้วโอเคเราก็ขอนำเสนอชีวิตของครอบครัวนางบีเท่านี้ก็แล้วกันโอ้หิวนมนะครับชีวิตหิวนมเปิดเลยบอดี้เปิดเลยโอ้โหไม่ได้ครับขอขอบคุณครับนางบีแอสติกเจนสันเจสิก้าออสซินและเจเดนนะครับขอบคุณครับหิวนมแล้วขอบคุณมากครับข่าวหน้ามาอีกครับข่าวหน้ามาอีกครับแฟนรายการตี10เดย์นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตี10เดย์ค่ะ